ัจจุบันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกทั้งปุ๋ยและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกทั้งความผันผวนของตลาดราคาพืชผลตกต่ำทำให้เกษตรกรขาดทุนหรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนดังนั้นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีกำไรจากผลผลิตเพิ่มมากขึ้นคือการผลิตสารชีวพันธุ์เอาไว้ใช้เองในพื้นที่การเกษตรของตนซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในด้านของการให้ความรู้และฝึกสอนการทำสารชีวพันธุ์ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเข้ามาโดยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะก่อนจะเข้าโครงการก็มีแต่อาชีพรับจ้างอะค่ะก็ได้กรมพัฒนาที่ดินนะคะได้มาช่วยดูแลปรับปรุงบำรุงดินต่างๆการวิเคราะห์ดินเป็นต้นนะคะแล้วก็มีพืชบำรุงดินปอเทิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโดโลไม้นะคะให้เราปรับดินได้ทุกปีอะค่ะก็ได้เริ่มตั้งแต่โครงการจนปัจจุบันนะคะได้16ปีดินพ่อปลูกของเราก็ยังไม่เคยจางหายไปไหนนะคะเราก็ได้ดินที่อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนาป่าแปกเกษตรกรที่เริ่มต้นการทำการเกษตรอย่างไม่มีความรู้ทำตามที่เข้าใจและสุดท้ายก็ไม่สามารถปลูกพืชให้เจริญงอกงามได้ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกพืชกินเองภายในครัวเรือนและกรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกพืชเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้สภาพดินในพื้นที่ของตนเองและเลือกพืชที่เหมาะสมกับดินเพื่อเป็นการเริ่มต้นการปลูกพืชที่ดีของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตในอนาคตก็ได้พ่อปลูกแบบแนวทางลดต้นทุนนะคะเราก็ได้จัดทำปุ๋ยหมักเองนะคะทำปุ๋ยหมักเองแล้วก็จะมีทำน้ำหมักชีวภาพนะคะอย่างเช่นหมักน้ำหมักพอดอ2สารขับไล่แมลงพอดอ7อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ได้ทำมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ให้ทำใช้เพียงคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีแนะนำให้ชาวบ้านเนื่องจากได้เป็นหมอดินของกรมพัฒนาที่ดินด้วยค่ะก็มาแนะนำชาวบ้านชาวบ้านตอนนี้ขยายพื้นที่ไปเยอะมากนะคะแล้วชาวบ้านก็สนใจที่จะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากใช้สารเคมีอยากลดต้นทุนอย่างที่เราทำทุกวันนี้อะค่ะตอนนี้ก็ได้จากที่เราได้รับความรู้มานะคะก็ได้แผ่ความรู้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงหมู่บ้านบ้านใกล้ๆเราอย่างนี้นะคะแล้วก็มาขอคำแนะนำอย่างทำเกษตรอินทรีย์นะคะมันไม่ได้ยากนะคะถ้าเกิดเราเอาใจใส่เราแบ่งเวลานะคะเราเอาเวลาที่เราทำสวนนี่ค่ะเราก็แบ่งเวลามาจัดแปลงของเราบ้างแล้วก็เศษผักที่เรามีนะคะเราก็เอามาใช้เป็นปุ๋ยหมากน้ำหมากอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้การที่เราจะได้ปุ๋ยหมากที่มีคุณภาพสูงนะคะเราก็ใช้เศษผักหญ้าแห้งอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาหมักรวมกันแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกที่เราเลี้ยงหมูเนี่ยค่ะเราได้ปุ๋ยคอกมาเราก็จะมาทำปุ๋ยหมากภายในระยะ1เดือนอย่างนี้เราก็สามารถได้ปุ๋ยหมากที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการลดต้นทุนทำได้หลายรูปแบบโดยเริ่มต้นจากดินที่ดีจึงต้องปรับปรุงบำรุงดินเสียก่อนหากดินมีค่าความเป็นกรดไม่สามารถปลูกพืชได้ควรปรับปรุงดินด้วยปูนโดโลไมต์ใช้ปุ๋ยหมักเพิ่มธาตุอาหารและน้ำหมักไล่แมลงศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยวควรปลูกพืชบำรุงดินอย่างปอเทืองเพียงเท่านี้ธาตุอาหารในดินก็ยังคงอยู่และสามารถปลูกพืชหมุนเวียนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีได้ตลอดทั้งปี